แต่อันที่3เราต้องมีโรงเรียนคุณภาพแล้วก็การบริหารจัดการต้องมีประสิทธิภาพตัวที่จะขับเคลื่อนทั้งหลายทั้งปวงนี่คือครูกับผู้บริหารโรงเรียนท่านครับในช่วงที่ผ่านมาขอย้อนไปนิดนึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเป้าหมายหนึ่งของการเป็นรูปการศึกษาก็คือการกระจายอำนาจทางการศึกษาทีนี้การกระจายอำนาจทางการศึกษานี่ถ้ามองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่ให้สังคมมีส่วนร่วมแต่จริงๆแล้วในห้วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำกันหรือยังเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษากฎหมายมีกฎหมายมีแล้วทำหรือยังกฎหมายมีพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก็ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก็ตามเขียนไว้ในหลายที่หลายตอนว่าให้มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่สู่สถานศึกษาแล้วให้สถานศึกษาบริหารในรูปแบบของโรงเรียนเป็นฐานบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานแต่เวลาทำเข้าจริงๆเนี่ยมันไปไม่ถึงไปไม่ถึงคำว่าไปไม่ถึงเนี่ยมันไปไม่ถึงทุกโรงเรียนโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบเตรียมอุดมสตรีวิทย์อันนี้ยกตัวอย่างครับหรือโรงเรียนประจำจังหวัดชายหญิงโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดพวกนี้บริหารแบบนี้ได้เพราะว่ากรรมการสถานศึกษาเข้มแข็งกรรมการสถานศึกษามีความรู้เข้ามาช่วยชี้แนะและนอกจากนั้นยังหางบประมาณหาอะไรมาสนับสนุนทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพแต่พอออกไปรอบนอกปุ๊บโรงเรียนบ้านหัวนาคำหรือโรงเรียนบ้านอะไรทั้งหลายที่อยู่ไกลๆนี่หาคนมาเป็นกรรมการก็หายากแล้วก็พอหาได้ความคิดความอ่านที่จะมาให้ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรควรจะเป็นไงการเรียนการสอนจะเป็นไงวัดผลจะทำอย่างไรคุณภาพนักเรียนคืออะไรวางแผนคืออะไรวางแผนกลยุทธ์คือไงผมไม่รู้อ่ะมีโรงเรียนที่เป็นแบบนี้อยู่เยอะไหมคะโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยไม่ถึง 40,000 ดีนะฮะของสปท. 32,000 ของเอกชนประมาณ 3,000 กว่าของท้องถิ่นประมาณ 1,000 เสร็จๆมันก็ประมาณ 36,000 37,000 หลังนี้แต่ที่มีศักยภาพที่จะบริหารแบบนี้ได้มีอยู่ประมาณ 8,000 ประมาณ 37,000 นะฮะมีอยู่แล้วที่พร้อมแล้วขนาดนี้ที่พอจะหาบริหารแบบนี้ได้ถ้าสร้างความเข้าใจอะไรนิดหน่อยก็จะไปได้มีอยู่ประมาณ 4-500 ค่ะแบบนี้ให้ครูช่วยเสนอแนะได้ไหมคะว่าอย่างโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมที่ตัวเลขยังอยู่ที่หลัก 2,000 กว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องเริ่มทำอะไรเพื่อให้เขาสามารถเดินตามโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วได้ส่วนหนึ่งในแง่กฎหมายก็ต้องออกมาทำให้ชัดเจนขึ้นให้เขามีอำนาจตัดสินใจให้มากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนเหล่านี้ให้มากขึ้นแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกรรมการสถานศึกษาให้กับผู้ปกครองให้กับชุมชนมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นตอนที่เราประกาศใช้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติใหม่ๆตอนที่ประกาศใช้พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงใหม่ๆเกิดเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ๆให้โรงเรียนบริหารแบบนิติบุคคลใหม่ๆตอนนั้นผมไปรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพอไปเยี่ยมโรงเรียนเอ้าทำไมคุณไม่ทำโน่นทำนี่กฎหมายให้คุณทำแล้วทำไมไม่ทำเขาก็บอกว่าสพท.ยังไม่สั่งพูดคำสั่งสพท.มันจะไปใหญ่กว่ากฎหมายได้ไงเพราะเขาเคยรับคำบอกคำสั่งมาเป็นเวลาเกือบ200ปีเราลงไปตรวจราชการไปเยี่ยมเขาในพื้นที่แล้วเราก็เห็นเขาไม่ค่อยทำอะไรเขารอแต่คำบอกคำสั่งเราก็กลัวว่าการศึกษามันจะเสียหายเราก็เลยต้องมีหนังสือสั่งไปเรื่อยพอเรามีหนังสือสั่งไปเรื่อยไอ้ที่เราไม่สั่งเรื่องอะไรที่เราไม่สั่งเขาก็เลยไม่ทำก็เลยรอพอลงไปข้างล่างเขาก็บอกว่าที่เขาไม่คิดไม่ทำอะไรเพราะส่วนกลางก็ยังสั่งเขาไปอยู่อย่างต่อเนื่องพอมาที่ส่วนกลางลงไปข้างล่างเขาบอกส่วนกลางสั่งเยอะพอมาส่วนกลางส่วนกลางบอกว่าถ้าไม่สั่งเขาก็ไม่ทำครับอันนี้มันก็เลยอยู่ตรงนี้สถานศึกษาใน
37,000 เอาเฉพาะของสพท. 32,000 500โรงเรียนนี้สมมุติครับให้คุณบริหารจัดการด้วยตัวผู้คุณได้เลยต่อไปนี้ส่วนกลางยังไม่สั่งละค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือที่พอจะพัฒนาขึ้นมาสู่จุดตรงนี้ได้เขตพื้นที่และส่วนกลางต้องไปทำให้พวกนี้บริหารได้ด้วยตนเองต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะช่วยให้ 32,000 ลงพร้อมที่จะบริหารแบบกระจายอำนาจได้พร้อมกันทั้งหมดไม่สำเร็จในการทำหน้าที่เนี่ยครูมีอยู่2มือเนี่ยในขณะที่ต้องบทบาทความรับผิดชอบของครูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างเพราะว่าเขาต้องดูแลทั้งชุมชนดูแลทั้งกระบวนการเรียนการสอนอันนี้คือภาระหน้าที่ของครูตามบทบาทของครูในชุมชนแล้วทีนี้ภาระการสอนก็ควบเข้ามาอีกทำให้การทำหน้าที่ของครูเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพทำได้ไม่เต็มที่ใช่ตอนนี้คือปัญหาเนี่ยครูไทยสเตชันรายการโทรทัศน์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศชาติบนเส้นทางการศึกษาสัปดาห์ที่1พบกับ Hot Issue เกาะประเด็นร้อนกับสภาวิชาชีพครูสัปดาห์ที่2 Reality School รอบรั้วโรงเรียนไทยสัปดาห์ที่3 Teaching Life Priority ตามติดชีวิตคุณครูสัปดาห์ที่4 Exclusive Views Talk เปิดโมเดลทางการศึกษาไทยสัปดาห์ที่5 Forum ครูไทยเวทีสื่อวิพากษ์ข่าวการศึกษาในครูไทยสเตชันห้ามพลาดแม้แต่สัปดาห์เดียวความรับผิดชอบของครูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างเพราะว่าเขาต้องดูแลทั้งชุมชนดูแลทั้งกระบวนการเรียนการสอนอันนี้คือภาระหน้าที่ของครูตามบทบาทของครูในชุมชนแล้วทีนี้ภาระการสอนก็ควบเข้ามาอีกทำให้การทำหน้าที่ของครูเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพทำได้ไม่เต็มที่ใช่ตอนนี้คือปัญหาหนึ่งทีนี้ในห่วงทศวรรษที่2ที่เราจะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยปัญหาตัวนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยแล้วก็มาจัดการยังไงหลายมันติดที่โครงสร้างคือหลายประเทศที่เขาทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลเรื่องอาคารสถานที่มาดูแลเรื่องธุรการครูจะอยู่กับนักเรียนครูจะอยู่ในห้องเรียนครูจะสอนในภาพความเป็นจริงของเราเนี่ยณปัจจุบันเรียนถามตรงๆแท้ก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเรามองแค่สพท.ทีนี้เนี่ยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่เราพูดถึงเนี่ยที่เป็นคาดหวังที่เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าเราจะนำมาสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนี่ยความร่วมมือเหล่านี้มันเกิดขึ้นหรือยังตอนนี้ถึงเวลาเนี่ยมันเกิดน้อยมากเกิดในวงจำกัดมากเราก็มีอนุกรรมการนโยบายว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเราอยากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสามารถขึ้นทั้งที่เข้ามาจัดโดยตรงและถ้าเข้ามามีส่วนร่วมการให้การสนับสนุนให้ทุนสนับสนุนให้เงินบริจาคมาช่วยในการจัดการศึกษาแต่อันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่นะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมีรายได้สูงๆนี่จัดได้ดีมากแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีรายได้น้อยเก็บภาษีได้น้อยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามารับผิดชอบการศึกษาได้มากนะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในเรื่องภาษีเรื่องรายได้ของเขาถ้าให้ท่านช่วยสรุปว่าอะไรคือปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่2ซัก2-3ประเด็นหลักๆที่เราจะต้องรีบดำเนินการตั้งแต่วันนี้คืออะไรบ้างคะครูครู
ครูผู้บริหารโรงเรียนถ้ามีครูดีครูเก่งผู้บริหารดีผู้บริหารเก่งสำเร็จค่ะข้อเดียวเลยเป็นหลักอย่างอื่นมันจะตามมาค่ะแต่ว่าครูและผู้บริหารตรงนี้ที่ท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดค่ะในฐานะที่เคยเป็นครูมาก่อนนะคะอยากให้ท่านช่วยสะท้อนความรู้สึกว่าสิ่งที่หัวใจครูต้องการจากรัฐบาลเพื่อให้การทำหน้าที่สร้างคนของเขาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยคืออะไรครูอยู่ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นรายได้ค่ะเงินเดือนครูควรจะสูงขึ้นณวันนี้จบปริญญาตรีบรรจุเป็นครูเดือนแรกเงินเดือนครูจะอยู่ที่ประมาณ 80% ของรายได้เฉลี่ยของคนในประเทศประเทศอื่นเราคิดรายได้เฉลี่ยเฉพาะของคนในประเทศนะฮะในขณะที่ประเทศที่เขาพัฒนาประเทศที่เขาทำให้ครูทำงานอย่างเสียสละได้เนี่ยบรรจุครั้งแรกจะ 95% ขึ้นไปทั้งนั้น 95% ของรายได้เฉลี่ยของคนในประเทศในบทบาทหนึ่งที่อาจารย์อยู่ก็คือเป็นประธานกรรมการครุสภาทีนี้เรามองเห็นเรื่องการศึกษาที่มันค่อนข้างที่จะกว้างอย่างนี้มามองที่ครุสภาที่บทบาทของครุสภาณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือถ้าตามกฎหมายที่กำหนดบทบาทของเราคือให้เรากำหนดมาตรฐานวิชาชีพค่ะต้องทำให้วิชาชีพครูสูงขึ้นโดยใช้มาตรฐานเป็นตัวผลักถ้าได้มาตรฐานแล้วให้ออกใบอนุญาตถ้ามาตรฐานหย่อนลงไปเมื่อไหร่ให้เพิกถอนใบอนุญาต อันนี้เป็นตัวหลักสำคัญค่ะแล้วที่ผ่านมาครูสภาได้ทำหน้าที่นี้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือยังก็ทำได้ระดับหนึ่งในช่วงแรกๆนี่การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเรากำหนดกว้างมากค่ะเรามีใบอนุญาตอยู่ใบเดียวสอนปฐมวัยก็ได้สอนเคมีก็ได้สอนนาฏศิลป์สอนอะไรได้หมดใช้ใบเดียวเราจึงต้องปรับมาตรฐานใหม่นะฮะเราจึงต้องปรับมาตรฐานใหม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยมาตรฐานวิชาชีพครูฟิสิกส์มาตรฐานวิชาชีพครูนาฏศิลป์จะออกมาอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะคณะกรรมการครุสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมวันนี้นะฮะซึ่งรายละเอียดนั้น